ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การนำเสนอผลงานวิจัยค่ะหรือเทคโนโลยีพิชชิ่งนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเราจัดกันขึ้นมานะคะเป็นครั้งที่6แล้วค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะภายในงาน Thailand Tech Show 2018นั่นเองค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกันค่ะกับภายใต้แนวคิดเสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสวทช.นะคะร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เอกชนนะคะมากมายกว่า45หน่วยงานด้วยกันค่ะจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็นำผลงานวิจัยนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์นั่นเองค่ะโดยงานของเรานะคะจะถือว่าเป็นการทำหน้าที่แหล่งรวมผลงานวิจัยต่างๆค่ะเพื่อเป็นการพัฒนานะคะที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นของหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตลอดนะคะสำหรับผลงานวิจัยของเรานะคะก็จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีมาร์เก็ตเพลสค่ะให้ทุกท่านนะคะได้เข้าถึงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นรวมถึงผลงานวิจัยค่ะก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาภายใต้การบริหารจัดการที่ดีนั่นเองค่ะในส่วนของรูปแบบของการนำไปใช้นะคะวันนี้เราจะอนุญาตให้การใช้ผลงานวิจัยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะคะแก่ภาคเอกชนนะคะที่วันนี้นะคะสนใจในเรื่องของการขับเคลื่อนผลงานสู่เชิงพาณิชย์ได้ค่ะซึ่งการแนะนำนะคะรวมถึงผลงานวิจัยที่จะร่วมกันในการนำเสนอของเราในครั้งนี้ค่ะจะมีการแบ่งอัตรานะคะสำหรับค่าตอบแทนออกเป็น2หมวดด้วยกันนะคะขออธิบายแบบคร่าวๆนะคะให้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีราคาเดียวค่ะก็คือวันนี้นะคะถ้าสนใจนวัตกรรมตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถจ่ายเป็นค่าชำระในเรื่องของการเปิดเผยเทคโนโลยีค่ะอยู่ที่ 30,000 บาทนะคะซึ่งเป็นการชำระครั้งเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากที่ยอดขายของเรานะคะได้วอลลุ่มต่างๆนะคะคุณก็จะสามารถที่จะชำระนะคะในสิทธิ์ต่อไปนะคะคิดเป็นรายปีก็คือ 2% จากยอดขายทั้งหมดนะคะก็คือ 30,000 บาทตรงนั้นนะคะไม่ได้เสียเปล่านะคะบางท่านบอกว่า 30,000 บาทตรงนี้คือจ่ายครั้งแรกนะคะแล้วจะเสียเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ 2% ที่ได้เนี่ยนะคะก็คือจะหักออกไปเรื่อยๆนะคะจากยอด 30,000 เดิมตั้งแต่ตอนแรกที่เราชำระเงินไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหักค่าตอบแทนออกนะคะจากการใช้สิทธิ์ได้เต็มจำนวนนั่นเองอย่างที่สองค่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีการต่อรองราคานะคะตัวนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าลูกค้านะคะกับผู้ขายเนี่ยนะคะก็สามารถตกลงเจรจากันเองนะคะว่าอยากจะได้ในเรื่องของผลประกอบการนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ลองพูดคุยกันได้ค่ะรวมถึงนะคะวันนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็รายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.thailandtechshow นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะรวมถึงการเสนอผลงานวิจัยค่ะเราจะเริ่มต้นกันนะคะในรอบเวลาตั้งแต่ตอนนี้ค่ะจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะคะซึ่งหัวข้อแรกเลยค่ะก็คือแผ่นกรองนาโนคุณสมบัติพิเศษนะคะต้านแบคทีเรียทนทานทำความสะอาดได้ง่ายนะคะรวมถึงอีกหนึ่งผลงานของเราค่ะก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพรค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ผงนัวนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปค่ะเข็มฉีดยาขนาดไมครอนหัวข้อต่อไปค่ะหุ่นยนต์ตรวจวินิจฉัยการรับรู้ความรู้สึกทางปลายประสาทนะคะโดยการใช้เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์ค่ะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะหัวข้อต่อไปค่ะก็คือสูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตตรีพาแกนูลูฟูนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายค่ะก็คือเครื่องอบแห้งแบบตู้ค่ะโดยการใช้อากาศอบแห้งนะคะที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมผัสนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะมาแนะนำกันค่ะนะคะสำหรับผลงานวิจัยนะคะอย่างแรกแต่ว่านะคะเราจะมีเวลาให้เนี่ยนะคะทั้งหมดก็คือหัวข้อละประมาณ20นาทีค่ะซึ่ง20นาทีนี้นะคะจะรวมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะรวมถึงในช่วง Q&A ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่วันนี้นะคะจะนำเสนอผลงานวิจัยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวแผ่นป้ายนะคะบริเวณด้านหลังเวทีนะคะก็จะยกนะคะแบบนี้นะคะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะโอเคนะคะถ้ายกตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะหมายความว่าจะเหลือเวลาพรีเซนต์อีกแค่5นาทีนะคะในช่วงของการ Q&A นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรักษาในเรื่องของการวิจัยนะคะเกี่ยวกับ
เวลาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเสียงปรบมือค่ะนะคะให้กับนวัตกรรมเรื่องแรกค่ะก็คือแผ่นกรองนาโนคุณสมบัติพิเศษค่ะต้านแบคทีเรียนะคะทนทานแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะหรือว่า Enbridge ค่ะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับปกติเราจะรู้จักในเรื่องของการกรองนะครับทีนี้หลังๆก็จะมีประเด็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับทางเดินหายใจเกี่ยวกับอากาศนะครับเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Enbridge นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเป็นเส้นใยนาโนนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นเมมเบรนนะครับผมซึ่งเส้นใยมีขนาดเล็กทำให้ตัวเมมเบรนเนี่ยมีรูขนาดเล็กแล้วก็ทำให้สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้นะครับความพิเศษก็คือสามารถกรองและฆ่าเชื้อวัณโรคได้นะครับทีนี้มาดูกันว่าทำไมงานวิจัยนี้มีความสำคัญนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งของโรควัณโรคนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเราเนี่ยได้ฉีดวัคซีนตอนที่เราเด็กๆนะครับแต่ว่าวัคซีนดังกล่าวที่เราได้รับตอนที่อายุยังน้อยเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันเชื้อโรควัณโรคนะครับแบบทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยการระบาดของเชื้อวัณโรคเนี่ยพบว่ามันเป็นการระบาดของเชื้อที่ดื้อยานะครับดังนั้นเนี่ยทำให้วัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพในการป้องกันเท่าไหร่นักนะครับผมมันก็จะมีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตื่นตกใจนะครับก็คือตอนนี้นะครับวัณโรคก็เป็นหนึ่งใน neglected disease นะครับหรือว่าโรคที่ไม่รับการดูแลเท่าไหร่แล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า1 ใน 3ของประชากรโลกนะครับติดเชื้อวัณโรคนะครับแล้วก็ในบางส่วนในเนี้ยที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีบางเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้แสดงออกนะครับเป็นอาการของโรคแล้วนะครับตรงนี้เองทำให้มันน่ากลัวนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำไปนะครับพอวัคซีนยังไม่ได้มีประสิทธิภาพสมมติเราโตขึ้นเราอยู่ในภาวะเจ็บป่วยนะครับภูมิคุ้มกันลดลงเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงในการไปติดเชื้อได้นะครับถามว่าความเสี่ยงเราเน้นมาจากไหนนะครับก็ถ้าสมมติเรามีวัณโรคหรือว่าเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเวลาเราไอหรือจามนะครับเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอโรซอลขึ้นมานะครับตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็อยู่ในเม็ดเล็กๆแอโรซอลเหล่านี้นะครับผมซึ่งที่มันน่ากลัวก็คือ1มันไปไกลนะครับเราไอทีนึงเนี่ยแอโรซอลที่มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปไกลถึง 4-5 เมตรนะครับและที่สำคัญคือมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ40ถึง45นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่ในห้องแคบๆแบบนี้หรือว่าอยู่ในรถไฟฟ้าหรือว่ารถบัสรถเมล์โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าพอมีใครสักคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยแล้วเขาไอทิ้งไว้นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงในการแพร่เชื้อมาจากทางเดินหายใจเนี่ยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงทีนี้ถามว่าถ้าติดนะครับถ้าณวันนี้ติดโอกาสที่จะติดเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยมีสูงมากนะครับทำให้การรักษาเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับเราไม่สามารถรักษาด้วยยาที่เป็นยาทั่วไปได้เพราะยาเหล่านี้ไม่สามารถรักษาตัวที่เป็นดื้อยาได้นะครับเราก็เลยต้องรักษาด้วยการใช้เขาเรียกว่ายาค็อกเทลนะครับผมถ้าใครมีญาติหรือว่าคนรู้จักที่เป็นวัณโรคเนี่ยเขาจะต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆแล้วก็รับประทานยาที่เป็นหลายๆขนานต่อเนื่องกันนะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของต้นทุนนะครับผมถ้ามองในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนตั้งแต่ระดับบุคคลนะครับเพราะแทนที่เราจะได้ทำงานหรือว่าไปสมัครงานในที่ที่เราต้องการเนี่ยพอเราเป็นโรคนี้ปั๊บก็ความก้าวหน้าในอาชีพอาจจะสะดุดลงนะครับในเรื่องครอบครัวในเรื่องของสังคมก็จะไปสร้างต้นทุนนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาค็อกเทลหรือว่าในการรักษาโรควัณโรคเนี่ยมันอยู่ในบัญชีแห่งชาติดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ของรัฐบาลมันก็เลยเป็นที่มาของโอกาสทางธุรกิจครับเพราะว่าการแพร่เชื้อของวัณโรคเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนในลักษณะที่ว่าเราสามารถที่จะทำธุรกิจได้ทั้งในแง่ของบุคคลแล้วก็ในระดับของ policy นะครับผมทีนี้เราทำยังไงให้เรื่องของปัญหาการระบาดของโรคมันบรรเทาลงนะครับผมทีนี้พอวัคซีนยังไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับยาก็ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่นะครับทีนี้ทางเลือกที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับด้วยการที่เรากำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศดังนั้นก็เลยมาถึงทางเลือกนะครับที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของการบำบัดอากาศนั่นเองนะครับ
ซึ่งถ้าเรานึกถึงเนี่ยการบำบัดอากาศหรือว่าการป้องกันการติดเชื้อผ่านทางเดินหายใจเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือว่าการที่เราใช้พวกหน้ากากหรือว่า surgical mask ในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะครับหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือในอาคารหรือว่าในบ้านเนี่ยเรามีระบบบำบัดอากาศในห้องแบบนี้นะครับอาจจะมี portable filter นะครับตั้งอยู่เพื่อที่จะบำบัดตัวอากาศที่เราจะต้องหายใจเข้าไปนะครับโดยเฉพาะในแวดล้อมที่เป็น public area นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะครับหรือในระบบอุตสาหกรรมในห้องของโรงพยาบาลซึ่งเขาจะมีระบบ ventilation system ที่อยู่ข้างบนฝ้าขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่ air flow ค่อนข้างสูงแล้วก็ต่อเนื่องสับทำหลักอาคารนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับแต่ทั้ง3รูปแบบเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันคือบำบัดอากาศนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง state of the art นะครับทุกวันนี้เราจะมีหน้ากากอยู่ 2-3 แบบนะครับก็จะส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เคลมเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงอย่างเช่นวัณโรคนะครับดังนั้นก็ยังเป็นช่องของเทคโนโลยีที่จะพัฒนาได้อยู่นะครับอีกอันนึงถ้าเราพูดถึงการกรองละเอียดนะครับเราจะนึกถึง HEPA filter นะครับ HEPA filter เนี่ยจะถูกใช้ในหลายๆธุรกิจนะครับในหลายอุตสาหกรรมเน้นเรื่องของการกรองละเอียดแต่ข้อจำกัดของ HEPA filter ก็คือมันไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าฆ่าเชื้อ TB ให้เราได้นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าฝุ่นละเอียดอาจจะถูกกรองไปแต่ว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยมันก็ยังสะสมอยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำให้เกิดความเสี่ยงอยู่ดีนะครับผมแล้วลิมิเทชันของแผ่นกรองทั่วๆไปก็คือเรื่องของการไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะครับเรื่องของความไม่ทนทานต่อสภาวะต่างๆในที่ที่มีแสงในที่ที่มีความชื้นนะครับผมหรือว่ามีราคาแพงนะครับผมเลยเกิดเป็นนวัตกรรม Enbridge ขึ้นมานะครับเราวิจัยพัฒนา Enbridge ซึ่งเป็น Nanofibrous Membrane ที่เห็นเนี่ยครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือเรียกว่า Anti Tuberculosis Nanofibrous Membrane นะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อทั้งกรองละเอียดแล้วก็เฉพาะเจาะจงในการบล็อกแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เน้นเชื้อ TB นะครับในวันนี้นะผมจะลงเชิงเทคนิคนิดนึงเพื่อให้เราเข้าใจนะครับเพราะว่าในนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งผู้ผลิตแล้วก็นักออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเราเข้าใจตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยเราจะสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่า portable filter หรือว่า ventilation system ที่อยู่ในอาคารนะครับผมก็อาจจะลงการทดลองนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราขึ้นรูปวิจัยพัฒนาขึ้นรูปตัว fibrous membrane นะครับสำหรับ anti bacterial application นะครับจะมีพูดถึงการพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติระดับภาคสนามนะครับผมแล้วก็พูดถึงผลทดสอบต่างๆนะครับแล้วก็โมเดลธุรกิจที่เราวางไว้แล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพที่เราคิดว่าจะมามองหานะครับในระดับห้องปฏิบัติการนะครับเราขึ้นรูปเส้นใยนาโนด้วยกระบวนการที่เรียกว่าอิเล็กโทรสปินนิ่งนะครับซึ่งจะเริ่มจากการสร้างโซลูชันขึ้นมานะครับซึ่งโซลูชันนี้ก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่เราดีไซน์พิเศษขึ้นมาที่มีสมบัติในการที่จะขึ้นรูปมาเป็นเส้นใยนาโนนะครับก็จะมีโซลูชันจากตรงนี้นะครับก็มาใส่ตรงนี้เป็นเรสซอร์แล้วก็แอพพลายตัวความต่างศักย์นะครับทำให้ตัวเส้นเนี่ยเกิดเป็นเส้นใยขึ้นมานะครับแล้วตัวน้ำที่เป็นสารละลายเนี่ยมันก็จะระเหยไปนะครับพอระเหยไปแล้วก็ทิ้งไว้ที่เห็นก็คือเป็นตัวเส้นใยนะครับตรงเส้นใยนี้ก็จะมีองค์ประกอบที่พิเศษที่เราดีไซน์ขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับผมทีนี้อันนี้เป็นรูปกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเราก็จะขยายออกมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นเป็นเส้นใยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเล็กมากนะครับถ้าเราซูมเอาออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันบางเหมือนกระดาษทิชชู่นะครับแต่ว่ามีความเหนียวแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษนะครับในการวิจัยพัฒนาเนี่ยเราศึกษาตั้งแต่องค์ประกอบของสารละลายที่ผสมขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นรูปนะครับแล้วในกระบวนการขึ้นรูปแล้วก็มีการศึกษาเรื่องของขนาดเส้นใยขนาดรูพุ่นต่างๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับโดยสรุปก็คือมีเมมเบรนประมาณ4ชนิดนะครับมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งในองค์ประกอบที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีตัวนึงที่พิเศษกว่าคือตัวที่4ตัวนี้ครับนาโนเมมเบรน4ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่พิเศษอย่างเช่นมีความสามารถในการต้านเชื้อโรคได้นะครับมีความสามารถในการทนความร้อนนะครับทนแสงแดดทนแสง UV ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทนน้ำได้นะครับผมหลังจากที่เราขึ้นรูปแล้วนะครับประสบความสำเร็จนะครับเราก็จะมาทดลองดูว่ามันทนไหมนะครับอันนี้คือขึ้นรูปเสร็จนะครับผมอันนี้คือจุ่มในน้ำนะครับจะสังเกตว่าแผ่นอื่นมันก็จะเปื่อยนะครับตัวนี้ก็จะไม่เปื่อยจุ่มในน้ำเสร็จเนี่ยมาเจอ weathering effect
เวตเตอร์นีเอฟเฟกต์ก็คือเหมือนเราไปมันเป็นภาวะจำลองนะครับเหมือนเราไปวางไว้กลางแดดกลางฝนเนี่ยมันก็จะมีความร้อนมีความชื้นมีน้ำมีแสงนะครับเพื่อดูว่าตัวแผ่นเนี่ยมันเสถียรไหมนะครับผมเพื่อจะพิสูจน์ว่าไอแผ่นเนี่ยเส้นใยมันเป็นนาโนมันบางมากมันเบามากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทนมากเหมือนกันนะครับผมในขณะที่เป็นแผ่นคอนโทรลของเราเนี่ยมันก็จะเปื่อยเป็นฟิล์มไปเลยนะครับผมที่เรามาดูสมบัติที่หนึ่งที่เราเทสก็คือว่า การทน UV นะครับปกติในการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเราจะเจอแสงแม้แต่แสงในห้องอย่างเงี้ยแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแสง UV อยู่ประมาณ 5% ซึ่งไอ้ 5% นี่แหละที่มันสามารถทำลายผิวหนังนะครับผิวหน้าเราได้นะครับเช่นเดียวกันแผ่นเมื่อมันเป็นนาโนมันก็จะอาจจะเซนซิทีฟกับแสงเหล่านี้นะครับแต่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวแสงของเราเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันตัวมันเองครับสามารถป้องกันรังสี UV ได้ก็คือทนรังสี UV โดยมีค่า UPF สูงมากกว่า50นะครับผมแล้วก็มี transmission ก็คือความสามารถในการไม่ให้แสง UVA กับ UVB ผ่านเนี่ยนี่ครับน้อยกว่า 0.1% แสดงว่ามีความสามารถในการกันแสงได้ดีมากนะครับก็คือตัวมันเองทนนั่นเองนะครับทีนี้สมบัติต่อมานะครับเราบอกว่าเราอยากจะสร้างเส้นใยนาโนมาเพื่อบล็อกตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับและด้วยขนาดเนี่ยมันก็บล็อกได้นะครับแต่ทีนี้คำถามว่าเมื่อบล็อกแล้วเนี่ยมันฆ่าไหมนะครับเราเริ่มจากแบคทีเรียตัวง่ายๆก่อนนะครับปกติเนี่ยเราจะเคลมว่าโปรดักต์เราแอนตี้แบคเนี่ยเราจะต้องไปเทสกับเชื้อแกมบวกกับเชื้อแกมลบนะครับเราก็ใช้เมธอดไอตัวdirect contact นะครับซึ่งใช้เคปซาร่าเป็นตัวแทนของแกมลบแล้วก็สเตฟิโลคอคคัสนะครับเป็นตัวแทนของแกมบวกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเชื้อบนแผ่นนะครับบนตัวจานอาก้าแล้วเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นเมมเบรนไปแปะนะครับแล้วผ่านไป24ชั่วโมงก็เปิดขึ้นมาดูว่ามีเชื้อโตบนตัวอย่างไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเชื้อโตนะครับก็คือเราสามารถพบได้ว่าเชื้อไม่โตบนตัวอย่างทั้งแกรมบวกและแกรมลบนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตัวแผ่นนาโนเมมเบรนเนี่ยไปจุ่มในน้ำเลี้ยงเซลล์ที่มีเซลแล้วดูว่าเซลล์มันตายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อุ้ยโทษครับก็พบว่ามากกว่า 99.9% นะครับแสดงว่าเราฆ่าเชื้อได้แทบจะทุกตัวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะเห็นว่ามันสามารถพูดได้ว่าเป็นแอนตี้แบคนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่เราเข้ามาในโลกนะครับนั่นเป็นสเต็ปต่อไปทีนี้ต่อมานะครับเราอยากรู้ว่ามันจะสามารถฆ่าวัณโรคได้ไหมนะครับในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยที่เราทำก็คือเราก็จะหาแผ่นกรองที่มันคิดว่ากรองได้แต่ว่าไม่ฆ่ามาเป็น reference นะครับแล้วก็แผ่นของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นแผ่นนาโนอย่าลืมนะครับรูปที่เห็นเหมือนมันเป็นรูใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วมันกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนึงนั้นจริงๆมันเล็กมากนะครับเราก็ผสมเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อวัณโรคเนี่ย TB นะครับในน้ำแล้วเอาหยดใส่แผ่นเอาหยดใส่แผ่นของเรานะครับแล้วเวลาผ่านไปเราก็ดูว่าเชื้อมันตายไหมนะครับถ้ามีใช้เทคนิคนะครับฟลูออเรสเซนต์สเตนนิ่งนะครับดูว่าเซลล์แบคทีเรียตายหรือไม่ตายนะครับถ้าเวลาผ่านไปแล้วสีเขียวแสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นและมันไม่ตายถ้ามันเป็นสีแดงนะครับมันจะเป็นจุดสีแดงบนพื้นผิวสีดำเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันตายนะครับก็จะเห็นว่าของคอนโทรลเนี่ยสีเขียวอยู่ตรงนั้นแสดงว่าแบคทีเรียเนี่ยถูกกรองอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ตายนะครับของเราเนี่ยมันถูกกรองอยู่นั้นแล้วก็มันก็ตายนะครับผมก็แสดงว่าตัวแผ่นเราเนี่ยสามารถที่จะบล็อกเชื้อ TB ได้แล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับผมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเราอยากรู้ว่ามันกรองไหมก็คืออันนี้เป็นแผ่นของเราแล้วก็เราหยดตัวเชื้อนะครับผ่านน้ำลงไปแล้วก็ปรากฏว่าน้ำที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเชื้อโรคโตนะครับก็แสดงว่ามันสามารถไม่ได้ให้เชื้อผ่านออกมาอีกด้านนึงนะครับดังนั้นจากการทดลองนี้เราจะพบว่าเชื้อเนี่ยถูกกรองแล้วก็ถูกฆ่านะครับผมในระดับห้องปฏิบัติการต้นแบบก็ขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการเรียบร้อยนะครับต่อมาก็คือคำถามก็คือต้นทุนมันจะเป็นยังไงในอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าต้นทุนมันพอจะไปไหวไหมแล้วโปรเซสมันจะประสบความสำเร็จไหมถ้าไปขึ้นในระดับอุตสาหกรรมนะครับสเต็ปต่อไปก็คือเป็นการขึ้นรูปตัวไฟบัสเมมเบรนนะครับในระดับไพลอตนะครับก็คือใช้เครื่องสเกลเดียวกับระดับอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นเป็น 1,000 กิโลเมตรนะครับแต่เราขึ้นเป็นหลายๆ10เมตรเพื่อที่จะทดสอบว่า1มันขึ้นเส้นใยได้ไหมแล้วก็2ตัวกระบวนการนี่มันfeasible ไหมนะครับมัน continuous ไหมแล้วก็สามารถที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำนวณโปรเซสคำนวณต้นทุนความเป็นไปได้ทางธุรกิจได้ไหมนะครับเราก็ไปทำการทดลองนี้นะครับเป็น feasibility ไม่ใช่ครับเป็น pilot study นะครับก็ขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูประดับไพลอตเนี่ยเราจะไม่ใช้เข็มเดียวละเราจะใช้ลักษณะที่เป็น needle free system ก็คือมันจะขึ้นมาจากแท่งเหล็กนะครับ
ซึ่งแท่งเหล็กเนี่ยพอมันลงไปเปียกโดยสารละลายแล้วเนี่ยแล้วเอาไปใส่ในความต่างๆแล้วนะครับตัวไฟเบอร์มันก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ไม่ถูกจำกัดโดยจำนวนไฟอันนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราสปินใช้เวลานานนะครับมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเส้นใยตั้งต้นนะครับแผ่นกรองทั่วไปซึ่งเส้นมันจะใหญ่รูมันก็จะใหญ่แต่พอเราสปินนาโนเมมเบรนใส่เนี่ยเราจะเห็นเป็นคล้ายๆแผ่นใยบางๆเนาะพอสปินเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาตัวอย่างมาจากคอมเมอร์เชียลต่างๆเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นกรองทั่วไปรูพุนมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแต่พอเราสปินตัวนาโนไฟเบอร์ใส่เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแผ่นบางๆที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าโอเคเราขึ้นรูปได้นะครับบนซับสเตรทคอมเมอร์เชียลต่างๆนะครับผมแล้วก็โอเคแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มเวลาความหนาก็จะมากขึ้นนะครับแล้วแต่แอปพลิเคชันนะครับบางแอปพลิเคชันก็ต้องการบางๆบางแอปพลิเคชันต้องการหนาๆนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการสปินได้นะครับผมแล้วก็แล้วถ้ามันหนาขึ้นเนี่ยความสามารถในการกรองมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่แน่นอน air permeation ก็จะลดลงนะครับดังนั้นขึ้นกับแอปพลิเคชันว่าจะไปใช้ทำอะไรแล้วก็ตัว pressure drop ที่เราต้องการนะครับในเรื่องของฟิลเตอร์ทีนี้ระดับ pilot นะครับคือเราอยากรู้ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันมาเป็นฟิลเตอร์แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มันกรองอากาศได้ไหมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกว่าวัณโรคมันมากับอากาศมันไม่ได้มากับน้ำนะครับเราก็เลยเอาแผ่นcommercial มาแล้วก็สปินนาโนของเราใส่แล้วก็ไปพลีทให้มันเป็นของฟิลเตอร์แล้วก็ไป assemble ให้มันอยู่ในเฟรมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ให้มันมีไซส์เท่ากับเครื่อง commercial portable filter ที่เราสามารถหาได้นะครับก็เอาไส้ในของเขาออกแล้วเอาของเราเนี้ยใช้แทนนะครับแล้วก็เอาเนี้ยไปใช้ไปวัดใน bio safety cabinet class 3นะครับพอดีว่าถ้าเรา generate วัณโรคเนี่ยมันจะต้องใช้bio safety cabinet level 3ก็คือเราก็พ่นนะครับพ่น aerosol นะครับผมตรงนี้นะครับแผ่นไอ้ตรงเนี้ยก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ดูดอากาศด้วยเครื่องมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้ามันมาถูกบล็อกและถูกฆ่าก็แสดงว่าแผ่นมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นผลการทดลองอันนึงนะครับที่บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นว่าเชื้อมันค่อยๆตายลงนะครับก็คือเชื้อมันถูกบล็อกนะครับเชื้อมันถูกบล็อกไว้ในอันเนี้ยแล้วเราก็ไปเช็คอีกทีว่าเชื้อมันเริ่มตายเมื่อไหร่นะครับก็จะพบว่ามันก็ค่อยๆตายนะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ emulation percentage นะครับก็จะเริ่มภายในประมาณ20กว่าชั่วโมงนะก็จะตายหมดนะครับผมก็แสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวแผ่นสามารถไปประยุกต์ใช้กับระบบ fabrication ได้แล้วก็อันนี้เป็นการยืนยันผลนะครับก็คือถ้าในกรณีที่แผ่นที่มันเป็นคอนโทรลก็คือเราจะเห็นว่าแบคทีเรียเนี่ยตัว TB เนี่ยมันแหมอยู่เนี้ยแต่มันไม่ตายแต่ของเราคือไอ้ตัวแผ่นที่เราติดน้ำตาลเมื่อกี้ครับจะเห็นว่าเป็นจุดสีแดงก็คือว่ามันทรับตัว TV ไว้แล้วก็มันก็ฆ่าเพราะว่าเจอเป็นจุดสีแดงทั้งหมดนะครับผมก็โดยสรุปนะครับถ้ามองถึงความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของฟิวเจอร์นี่คือของฟีเจอร์คือว่าถ้าเป็นนะครับเฮปป้าเนี่ยเขาจะเคลมสมมติว่าเคลมกรองประมาณ 0.3 นะครับของเราก็สามารถกรองได้ขนาดนั้นแล้วก็มากกว่านั้นนะครับละเอียดกว่านั้นเฮปป้าจะไม่เคลมแอนติแบคเราก็เคลมได้นะครับ 99.9 TB เขาก็ไม่ได้เคลมนะครับเราก็จะเคลมได้นะครับเหมือนกันในความแข็งแรงเนี่ยเราสามารถทนน้ำทนรังสี UV ได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะมันมาเป็นแผ่นแล้วเราสามารถสปินใส่ซับสเตรทหลายๆอย่างแล้วก็สามารถไปพลีทเป็นแผ่นกรองหลายๆแบบได้นะครับผมแล้วก็จากการคำนวณต้นทุนก็มองว่าไม่ได้แพงกว่าเฮปปานะครับตอนนี้นะครับเราก็มีพาเทนต์ประเทศไทยนะครับยื่นพาเทนต์ต่างประเทศแล้วก็มี peer review นะครับผมนอกจากนั้นก็มี manufacturing product อย่างที่อธิบายไปนะครับมีการคำนวณ financial feasibility นะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเราไปได้รางวัลมาจากเจนีวานะครับในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับผมก็ตอนนี้ business model ของเราคือเรามองว่า เราอยากจะทำเป็นหน้ากากเป็น portable filter แล้วก็เป็นระบบ ventilation นะครับผมในอาคารต่างๆซึ่งเหล่านี้มันก็จะ coverprotection ของเชื้อแบคทีเรียต่างๆรวมทั้ง TB ได้นะครับโมเดลก็คือเราอยากจะใช้ IP licensing นะครับแล้วก็ใช้ contact research ถ้าเราสนใจที่จะพัฒนาตัวนี้นะครับไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราหาก็คือคนที่ทำ manufacturer เรื่องของ membrane นะครับคนที่ manufacturer เรื่องของ filter นะครับหรือว่าทำ F&B หรือว่าคนที่ขาย air นะครับหรือว่าขาย air filter นะครับผม
ก็สุดท้ายก็อยากจะมองว่าตลาดของการฟิลเตอร์เนี่ยมันก็มีมากอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะเทรนด์เรื่องสุขภาพนะครับคุณภาพของอากาศมันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของเฮลท์นะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสุดท้ายก็ขอบคุณมากครับผมมีท่านไหนอยากจะถามคำถามบ้างไหมคะถามได้เลยนะคะตอนนี้เวลายังเหลืออยู่นะคะเชิญค่ะครับพอดีเราที่เราไม่ได้โชว์คือพวกที่ปกติเนี่ยเราจะต้องไปเทสพวกpressure drop นะครับแล้วก็เทสมาตรฐานว่ากรองไซส์ 0.3 ถึงไมครอนถึง5ไมครอนเนี่ยมันได้เท่าไหร่เรามีครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นข้อมูลที่เราร่วมมือกับบริษัทนะครับคล้ายๆกับว่าผมทำมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จับมือกับบางบริษัทแล้วเขาก็ไปเทสต่อของเขาซึ่งมันก็จะมีผลตามมาตรฐานของ international มานะครับซึ่งอันนั้นต้องขออนุญาตขอคุยกันนอกรอบแล้วกันถ้าสนใจข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของ air filtration มันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ก่อนที่เราจะ launch product ออกไปได้นะครับซึ่งพาร์ทเนอร์เราก็ทดสอบพวกนั้นอยู่นะครับซึ่งก็ดีครับซึ่งก็ดีเพราะว่านาโนไฟเบอร์มันจะข้อดีของนาโนไฟเบอร์เนี่ยก็คือเราปรับได้เลยครับว่าเราอยากได้ filtration efficiency เท่าไหร่นะครับเราอยากได้บางหนาเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติเราจะบอกว่าไปอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับซึ่งห้องผ่าตัดเนี่ยต้องการละเอียดค่อนข้างเยอะแถมอยากฆ่าเชื้อด้วยแต่ห้องผ่าตัดสามารถมี pressure drop ได้สูงเงี้ยเราก็ดีไซน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปเป็นหน้ากากซึ่งไม่ต้องกรองละเอียดมากเอาแค่บล็อก TB ให้เราและฆ่าให้เราได้เงี้ยซึ่งอันนี้แล้วขอหายใจออกอ่ะขอหายใจออกดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ดีไซน์ได้เหมือนกันครับผมคือในแลบเนี่ยเราทดลอง2แบบนะครับคือเราทดลองเรื่องของการทนน้ำก่อนครับเราก็ไม่รู้ว่าผู้ใช้เนี่ยในลักษณะโปรดักต์ของผู้ใช้เนี่ยเขาจะล้างกี่ครั้งแต่ที่เราทดลองก็คือเราขอตอบอีกคำถามนึงคือมันทนน้ำได้เท่าไหร่กันแน่คือเราเคยแช่น้ำไว้เป็นเดือนนะครับมันก็ทนอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ตอบแล้วว่าคือคุณล้างกี่ครั้งไม่รู้แหละแต่ว่าเราแช่น้ำให้คุณได้เดือนนึงมันก็ยังอยู่นะครับทีนี้เรื่องของล้างกี่ครั้งเนี่ยในแลบเรายังไม่ทำอย่างเป็นระบบอะครับเพราะเราเดี๋ยวรอพาร์ทเนอร์เราดีไซน์เป็นโปรดักต์ออกมาแล้วต้องดูว่าการใช้งานมันใช้ยังไงนะครับผมว่าเขาจะล้างแบบไหนนะครับซึ่งถ้าจากสมบัติการทนน้ำของมันนะครับทนเคมีของมันเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทนได้ค่อนข้างสูงนะครับเป็นพิเศษมีท่านไหนอยากจะถามอีกไหมคะสามารถยกมือถามได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะต้องขอบคุณค่ะนะคะสำหรับแผ่นกรองนาโนคุณสมบัติพิเศษด้วยนะคะ